ทางด้านของสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเขาก็มีการจัดสัมมนาตลาดทุนกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยภายใต้รัฐบาลใหม่นะคะเขาก็มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงของภาคเศรษฐกิจแล้วก็มีพวกทีมเศรษฐกิจของพรรคการเมืองหลายพรรคเลยนะคะมาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาตลาดทุนไทยซึ่งก่อนที่จะมีการฟังนโยบายจากทีมเศรษฐกิจจากพรรคการเมืองต่างๆนะคะก็มีทางด้านของคุณไพบูลย์ นรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยนะคะเขาบอกว่ามีการเตรียม3ข้อเสนอให้รัฐบาลชุดใหม่ดำเนินการทันทีด้วยก็คือเรื่องของการเดินหน้าแปรรูปตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพราะว่าถ้าหากไม่ทำเนี่ยจะล้าหลังประเทศอื่นแล้วนะคะแล้วก็ต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนทั่วโลกให้ลึกและกว้างด้วยและสุดท้ายก็คือการสร้างแบรนด์ให้กับตลาดทุนไทยเหมือนกับที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนทั้งในและต่างประเทศนะคะเพราะว่าตลาดทุนไทยไม่มีแบรนด์ก็ต้องมีการสร้างเอกลักษณ์ให้มีความสามารถในการแข่งขันหากในอีก 10-15 ปีข้างหน้าต้องการที่จะให้ตลาดทุนไทยนี้ยังคงอยู่ในเวทีโลกอยู่นะคะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะในวันนี้เนี่ยสภาธุรกิจตลาดทุนไทยตั้งใจที่จะจัดขึ้นเพื่อให้เป็นการจุดประกายและก็ส่งเสริมให้เกิดพลังในการพัฒนาตลาดทุนไทยที่มาจากความร่วมมืออย่างแท้จริงระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐบาลซึ่งเป็นที่มาของธีมในการสัมมนาในวันนี้